สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบบีนกับพี่เพชรอีกแล้วนะคะวันนี้บีนกับพี่เพชรจะมาสาธิตการเล่นเกม Octopus Finger หรือเกมปลาหมึกจอโมโหนี่มันเป็นยังไงอ่ะบีนปลาหมึกจอโมโหเนี่ยมันก็เป็นเกมฝึกปฏิภาณหลายทิศเหมือนกันดูหน้าตาแล้วโคโมโหมากน่าดูขนเล่นนะโมโหแต่ก่อนที่จะไปเล่นอ่ะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเป็นเหมือนเข็มหมุดตัวทำลูกโป่งแตก2ก็คือเป็นเสา3เป็นมงกุฎของตัวปลาหมึกอันที่4เป็นรูปร่างหน้าตาของมันน่ารักน่ารักอย่างนี้ตัวฐานนะคะนี่เป็นที่ใส่ลูกโป่งจากนั้นก็มีลูกโป่งในกล่องเนี่ยจะให้ลูกโป่งมา20ลูกแล้วก็สุดท้ายเป็นลูกเต๋าไว้ทอยอย่างแรกก็คือเราจะติดตั้งเสาก่อนนำเสามาติดตั้งตรงนี้นะคะกดเข้าไปเราก็จะได้เสามาแล้วจากนั้นปลาหมึกก็ต้องมีตาแล้วก็เสียบมันจะมีช่องเสียบนะคะเสียบเข้าไปต่อไปนะคะก็คือใส่มงกุฎให้มันซึ่งจะเป็นตัวล็อกลูกโป่งในภายหลังนะคะเสียบเข้าไปสุดท้ายเป็นตัว needle หรือตัวเข็มหมุดนะคะซึ่งใน needle เนี่ยมันจะมี3เลเวลขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นหรือน้องๆเนี่ยอยากได้เลเวลความสะใจขนาดไหนก็จะมีแบบระยะที่1ถึง3ส่วนวิธีการเล่นนะคะก็ง่ายๆเลยคือเราจะติดตั้งลูกโป่งอย่างเช่นบีนะเลือกลูกโป่งสีเหลืองมาทำการติดตั้งเข้าไปแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็เริ่มเล่นเกมกันได้เลยค่ะขั้นตอนการเล่นก็ไม่ยากเลยนะคะพี่เพชรก็คือมันมีลูกเต๋าอย่างเช่น8เนี่ยก็จะแสดงถึงว่าเมื่อเราได้เลข8เราก็ต้องกดตรงเนี้ย8ครั้งถ้าใครได้12เราก็กด12ครั้งซึ่งยิ่งกดมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสทำให้ลูกโป่งอ่ะแตกเร็วขึ้นเท่านั้นต่อไปก็จะมีปุ่ม pass pass ก็คือตัวผ่านคือถ้าใครได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีผ่านไปไม่ต้องเล่นเลข5ค่ะพี่ก็จะกด5ครั้งนะคะโอเคตาบีนะคะถัดไป12นะคะสองสามสี่เจ็ดสิบนะคะบีนแพ้นะคะก็สำหรับน้องๆนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเกมมันจะระทึกเร้าใจตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยก็ต้องลองซื้อไปเล่นดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะปลาหมึกโมโหจริงๆตีแตกค่ะบ๊ายบาย